บางแจ็คถูกแชรเปิดภาพบ้านไม่ได้เป็นนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่เห็นชัดๆกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจกันอย่างมากเกี่ยวกับกรณีเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังทนายเดชาแถลงข่าวแม่แตงโมยอมรับเป็นคนส่งมือถือของแตงโมไปให้บางแจ็คที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณสสัปดาห์ที่ผ่านมาคาดว่าส่งทางไปรษณีย์ค่าส่งประมาณ2,000บาทซึ่งแม่แตงโมดำเนินการด้วยตนเอง ล่าสุดทางเพจ CSI LA ได้ออกมาโพสข้อความพร้อมภาพหลักฐานแฉบางแจ็คผู้ครองมือถือแตงโมอยู่ในตอนนี้ซึ่งในภาพได้เขียนข้อความซึ่งในภาพได้เขียนข้อความว่าบางแจ็กลวงโลกไม่ได้เป็นนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่อย่างที่อวดก่อนที่จะเขียนข้อความระบุรายยาวเป็นข้อข้อว่า 1. พระคุณแม่ไม่เปิดเผยที่อยู่บางแจ็คเราเลยใช้วิธีสังเกตบ้านเรือนผ่านกระจกรถตั้งแต่ตอนไลฟ์สดที่เริ่มสตาร์ทรถขับออกจากบ้าน แต่ละเขตจ,จะมีรูปแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างเฉพาะตัวจากนั้นใช้ระบบ Street View ตรวจเทียบบ้านเรือนแต่ละหลังลักษณะจะตรงกับที่บังแจ็คเริ่มขับรถออกมาจากบ้านพอได้จุดที่อยู่มาก็ส่งนาตาชาไปตรวจสอบพบว่ามีชื่อบังแจ็คเช่าห้องแชร์กับเพื่อนอีก3ามคนอยู่จริงๆและไม่ได้ขับเฟอร์รารีแต่เป็น b ีเอรุ่นราวสิปีที่แล้วและยังมีคดีที่ทำกับคนไทยไว้หลายคดีเช่นคดีพระผูยาวซึ่งตอนนี้เรากำลังช่วยผู้เสียหายอยู่ 2. ประเด็นบอกว่าเพจรับใบสั่งจากตำรวจอยู่ฝั่งคนร้ายฆาตกรคดีแตงโมดูที่เพจทำมาทั้งหมดได้เลยอยู่เคียงข้างประชาชนและช่วยน้องแตงโมไขประเด็นแต่ละอย่างในคดีนี้มาตลอดถ้ามีคนพูดแบบนั้นแสดงว่าไม่รู้จักเพจ CSI LA เลย 3. ประเด็นระบังแจ็คทำไมไม่ให้เขาปล่อยคลิปหลักฐานมาก,ก่อนหรือไม่อยากเห็นหลักฐานช่วยคดีหรอผมขอประกาศนะตรงนี้เลยว่า ถ้าบังแจ็คมีคลิปเด็ดสาหรับคดีนี้จริงขอให้บังแจ็คเปิดออกมาตอนนี้เลยครับจะไม่ขัดเลยและจะช่วยเล่นตีประเด็นต่อด้วยถ้ามีหลักฐานว่าใครเป็นฆาตกรจริงๆเปิดออกมาเลยทุกคนอยากเห็นไม่ใช่มาปล่อยภาพโป๊แตงโมแล้วหลอกปั่นหัวคนไทยไปวันๆโพสปัป่นเบี่ยงประเด็นตั้งแต่วันหมาห้อนจนวันเลือกตั้งใหญ่ที่ขอให้ติดตามอะไรจนตอนนี้ยังไม่ทำ แต่สร้างกระแสยื้อเวลาไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายไม่มีหลักฐานเด็ดอะไรสักอย่างที่อวดอ้างไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ